6โมงเช้าแล้วคุณผู้ชมฮะตาสว่างแล้วพอตาสว่างแบบนี้ให้โชคให้ลาภกันหน่อยดีกว่าพาไปดูของแปลกครับเป็นกล้วยฮะ2ปลีสูง4เมตรอ่ะดูหน้าตาของกล้วยหน่อยอาจจะเป็นกล้วยแถวบ้านผมก็ได้เอานี้อีกล้วยต้นแรกเมื่อกี้คุณบอกไม่แปลกไม่แปลกแถวบ้านผมแล้วกล้วยต้นเนี้ยอันนี้ผมนึกถึงผัดไทยก่อนนะประการแรกที่กินกับหัวปีถูกไหมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นอันนี้ยอมรับว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นปกติ1เครือเนี่ยมันจะมีแค่1ปลีถูกไหมแต่อันเนี้ยมันมี2ปลีอันเนี้ยผมก็ว่ามันแปลกนี่ไงคนก็ยังเป็นแฝดได้เลยมาถูกไหมถูกไหมอันนี้ถ้ามองในวิทยาศาสตร์คือไม่แปลกแต่ชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชื่อของเขาว่าเขาไม่ได้เหมือนกันพอรู้ว่ามี2ปลีแบบนี้โอ้โหมาสิจ๊ะบ้านไหนต่อไหนรู้จักกันเสร็จสับนี่ฮะขันห้าก็มาทุกอย่างจุดธงจุดธูปมาขอกันฮะโชคลาภต้องมาแล้วล่ะงวดนี้นี่ฮะแล้วคุณผู้ชมดูเขาก็เอาแป้งอะเนาะคุณผู้ชมนะแล้วก็ทำอย่างนี้ลูบตั้งแต่ล่างขึ้นบนบนลงล่างลูบกันไปแบบนี้ว่าแต่ที่ฮะแล้วลูบแล้วเขาเห็นเลขไหมต้องจุดธูปด้วยหรอต้องจุดไงต้องขอไงเอาคุณแม่นางตานีไงต้องเชิญมาอ้าวใช่ถูกไหมฮะนี่เป็นพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะสองปรีสูง4เมตรด้วยกันเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าคือบอกว่าเอาไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่พวกผมเชื่อแต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ฮะคือระหว่างทำพิธีอยู่กาบของปลีกล้วยเนี่ยมันหล่นลงมากลางวงพอดีเลยครับคุณผู้ชมครับพอมันหล่นลงมาแบบนี้หึหรือนี่จะเป็นโชคของเราเอาล่ะเห็นอะไรอ่ะดูสิหูเดี๋ยวผมเห็นอะไรเป็นคราบดำๆเหลืองๆไม่ผมเห็นเป็นตัวเลขเฮ้ยจริงไหนๆขอดูชัดๆอีกทีได้ไหมขอดูชัดๆอีกโอ้ส่องไฟด้วยส่องไฟแล้วมันเห็นเป็นแบบนี้ไงเขาก็เลยบอกว่า3ต้องมาแน่เลยคุณผมเห็นแค่3นะอย่างอื่นไม่รู้นะครับดวงใครดวงมันครับผมนี่ก็เลยเห็นเป็นเลข3ตัวครับผมเป็น179ครับโอ้179นะครับ179บางคนก็เป็น149ก็ได้นะครับเพราะมันก็แต่คนมุมมองของคนเห็นนะครับเนาะมันก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันครับผมนี่ดูครับเห็นไหมเป็น9เป็น4ก็ได้ครับผมนี่แต่ว่าผมคิดว่า179ครับผมเดี๋ยวนะแล้วผมไปมองเป็น3ได้ไงอ่ะทำไมเขามองเป็น179ทำไมมองไม่เหมือนกันเอางี้ผมให้เลยนะ31นะช่องวัน31มาแน่นอนเปิดทีวีวัน31นะครับมาแน่นอนถ้าเย็นนี้ถูกว่ากันนะครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมเมื่อกี้เป็นกล้วยใช่ไหมครับครับต่ออีกสักอย่างมะละกอมะละกอแปลกตรงไหนมะละกอนี่คุณผู้ชมดูให้ดีเพราะว่าคนที่เอามาเนี่ยตั้งข้างไอ้ไข่แล้วบอกว่าดูนะรูปทรงเหมือนอะไรผมให้ผมเหมือนอะไรมะเขือเหมือนโอ้โหมะเขือเดี๋ยวก่อนสิมะเขือจะมาวางข้างไข่ทำไมเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เหมือนอะไรคุณผู้ชมมีเหมือนมะละกอเดี๋ยวตีเลยไม่เอาเอาใหม่ไม่ผมว่ามีงาเหรอเหมือนช้างเหรอนี่ไงทำไมทำไมถึงมองเป็นช้างได้ทำไมถึงมองไปในทางเดียวกับเจ้าของร้านแห่งนี้เป็นร้านขายข้าวแกงคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดเลยคืออย่างนี้ครับเป็นคนใต้แหละเนี่ยเป็นร้านขายข้าวแกงปากใต้แล้วได้มะละกอ3ลูกมาจากเพื่อน2ลูกหยิบไปทำอาหารแล้วลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายกำลังจะหยิบขึ้นมาโอ้ยพลิกไปพลิกมาไอ้ลูกนี้มันแปลกแฮะปรากฏว่ามันมีอะไรที่งอกออกมาดูแล้วคล้ายกับหัวช้างว่าแล้วรู้สึกแบบขนลุกวับขึ้นมาเพราะว่าอยากจะเอามาตั้งใกล้ๆไอ้ไข่อ๋อนี่ไงคือที่ยืดออกมาซ้ายนี่คือมะละกอถูกไหมช้างคุณช้างซ้ายคือช้างขวามะละกอแต่ทีนี้พอยืดออกมาเนี่ยเราเปรียบเทียบไปเห็นว่าอ๋อมันเหมือนงามันเหมือนงวงก็ช่างหาภาพเหมือนตรงไหนเนี่ยทีมงานเราเก่งนะถูกไหมเหมือนตรงไหนก็เหมือนนะเหมือนอยู่เหมือนตรงไหนโอ้อ๋อมันช้างศึกไงทีมงานบอกช้างศึกช้างก็ช้างเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาจะเสียใจครับเจ้าของร้านเนี่ยคุณผู้ชมชื่อว่าคุณทศพลบอกว่าพอเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายช้างเอาจริงทำเล่นงวดที่แล้วมีคนมาดูแล้วก็ถูกไปแล้วนะเอาเหรอเพราะฉะนั้นงวดนี้เนี่ยจุดธูปอีกสักรอบนึงหวังว่าวันนี้จะถูกแบบจุกๆนะฮะไหนดูซิโอ้เลขเยอะเหลือเกินตอนนี้อะไรนะเลขเยอะเหลือเกินเลขเยอะแล้วเพราะฉะนั้นพักจากเรื่องตัวเลขไหมพักจากเรื่องตัวเลขก่อนวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้